ที่ทำให้เราได้มีงานที่สำคัญอะไรขึ้นมาค่ะก็กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับสำหรับงานในวันนี้ก็เกิดขึ้นได้ตั้งแต่เช้าจนถึงณเวลานี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณตั้งแต่ท่านประธานนะครับรวมถึงแขกผู้มีเกียรติท่านนะครับที่ได้มาร่วมเป็นสักขีพยานให้กับผมและก็น้องจิ๊บในวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็มองว่าญาติแล้วก็เพื่อนๆรวมถึงทุกท่านเนี่ยนะครับก็ได้เสียสละเวลาเพื่อที่จะมาเป็นสักขีพยานหรือว่ามาดูความรักของเราสองคนผมก็กราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้เสียสละเวลามาแล้วก็ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมเป็นสักขีพยานในวันนี้นะครับสิ่งไหนที่ขาดตกบกพร่องไปก็กราบขออภัยในโอกาสนี้นะครับสำหรับการครองเรือนนะครับของผมขอเปรียบเทียบกับเมื่อสมัยก่อนนะครับกรุงศรีอยุธยานะครับไม่ได้ส่งปืนมาช่วยไม่ได้ส่งปืนใหญ่นะครับมาช่วยชาวบ้านบางระจันนะครับทำให้ชาวบ้านบางระจันเนี่ยต้องแตกพ่ายแต่ปัจจุบันนี้นะครับล้านนานะครับส่งปืนใหญ่กระบอกนี้นะครับมาช่วยสิงห์บุรีคนนี้นะครับจะดูแลน้องจิ๊บแล้วก็ดูแลหัวใจน้องจิ๊บให้ดีที่สุดนะครับผมจะเป็นสามีที่ดีนะครับแล้วก็จะเป็นทั้งพี่และก็เพื่อนนะครับแล้วก็จะอยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่าครับนะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวและก็ฝ่ายเจ้าสาวนะคะที่มาเป็นสักขีพยานตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็บางท่านอาจจะมาร่วมงานตอนเย็นด้วยสิ่งไหนที่ขาดตกบกพร่องนะคะที่เราสองคนไม่สามารถดูแลด้วยทั่วถึงก็ขอกราบประทานอภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าแขกเยอะจริงๆขอบคุณที่มาร่วมงานแล้วก็ขอบคุณพี่ชายนะคะที่เป็นธุระทุกเรื่องประสานงานให้ทุกเรื่องแล้วก็เอาความประทับใจสุดท้ายที่อยากจะบอกก็อาจจะดื้อไปบ้างแต่ก็ขอบคุณที่อยู่ข้างกันนะคะนะและนี่คือความประทับใจนะคะของบ่าวสาวของเราในวันนี้นะคะเป็นคำพูดนะคะจากใจเลยทีเดียวของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวค่ะครับก็ซึ้งมากนะครับใช่ค่ะท่านนี้ก็น้ำตาซึ้งไปกับเจ้าสาวเช่นกันค่ะยืนข้างๆนี่ก็เช่นกันค่ะค่ะยังไงต้องบอกชาวสิงห์บุรีว่าค่ายบาลอาจารย์ไม่แตกแล้วนะครับปืนใหญ่ขนาด105 มิลลิเมตรได้มาช่วยท่านแล้วนะครับค่ะทำค่ายบาลอาจารย์ไม่แตกแน่นอนค่ะคุณกินคะลำดับต่อไปถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานเป็นไฮไลท์ของงานนะครับสาวๆดูให้ดีนะครับงานนี้นะครับต่อไปเป็นลำดับพิธีที่เขาเรียกว่าพิธีลอดซุ้มกระบี่นะครับพิธีลอดซุ้มกระบี่และจุดเทียนมงคลนะครับซึ่งก็จะเป็นหนึ่งภาพความสวยงามแล้วก็เป็นภาพความทรงจำที่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านขอเสียงปรบมือให้กับซุ้มกระบี่ในวันนี้นะครับแล้วเข้มแข็งกันทุกคนนะครับน้องๆก็สวยหลายคนนะครับสาวๆก็ดูหน้าตาเข้มหน้าตาดีเหมือนเด็กดีนะครับตอนนี้สังเกตว่าแขกผู้มีเกียรติหลายท่านมีขวากล้องโทรศัพท์มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันครับเครื่องแบบที่นะครับซุ้มกระบี่สวมก็คือเป็นเครื่องแบบชุดปกติขาวนะครับมีกระบี่นะที่รับพระราชทานครับขณะนี้ซุ้มกระบี่ก็ได้เข้าประจำที่เรียบร้อยแล้วนะครับกระผมขออนุญาตเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวในพิธีล่อซุ้มกระบี่ณบัดนี้ครับI'm gonna go get some more.
ผู้โชคดีค่ะและผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลค่ะคุณแอนโสดอยู่ป่ะแอบแอบดีชัดเจนนิดนึงโสดบ้างเป็นพักๆบ้างเป็นพักๆนะครับค่ะเป็นผู้โชคดีของเราในวันนี้เดี๋ยวขอเชิญถ่ายรูปนะคะเป็นที่ระลึกร่วมกับบ่าวสาวในวันนี้นะคะน่ารักมากๆเลยทีเดียวยกนิ้วหน่อยค่ะครับขอบคุณมากครับเจ้าภาพนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะสำหรับแขกผู้มีเกียรติในวันนี้ค่ะครับก็หากมีข้อบกพร่องผิดพลาดประการใดนะครับทางเจ้าภาพนะครับและผู้บ่าวสาวก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับค่ะสำหรับกระผมนะครับร้อยเอกชนินชนีวงศ์ค่ะและดิฉันนางสาวณัฐกาลปูไรนะคะขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติในวันนี้ด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราให้เดินไปต้อนรับแขกแล้วก็ทักทายแขกด้านล่างในลำดับต่อไปส่วนแขกผู้มีเกียรติก็เดี๋ยวฟังเพลงก็พร้อมกันต่อเนื่องค่ะครับขอจบระดับพิธีเพียงเท่านี้นะครับค่ะขอขอบพระคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแบบนี้หน่อยแบบนี้ยิ้มไว้ครับ1 2 3โอเค
ายแล้วโอเค3 1โอเคครับI'm not going to do that.
ครั้งหนึ่ง3 4โอเคดูเลยครับ3 4ครั้งครับผม1 2เรียบร้อยจ้ะเก็บไว้นะครับ1 2 3